บอกเลยว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงความฮอตของเวทีประกวดMiss Universe 2018 โดยในปีนี้ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพต้อนรับสาวงามจากทุกๆมุมโลกซึ่งไฮไลท์เด็ดจากการเก็บคะแนนรอบ Preliminary ของเหล่าสาวงามในช่วงค่ำคืนของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาได้สร้างความฮือฮาให้กับเหล่าแฟนนางงามและชาวเน็ตไปอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนางงามจากประเทศฟิลิปปินส์แคซิโอนาเกรที่ทำเอาชาวเน็ตขนลุกไปตามๆกันเพราะลีลาการเดินในรอบคัดเลือกที่เผยให้เห็นทั้งความมั่นใจและทักษะอันชำนาญบนเวทีแถมยังสร้างภาพจำให้กับตัวเองด้วยการหมุนตัวฟูลเทิร์นแบบสโลโมชั่นจนกลายเป็นคลิปไวรัลโด่งดังในโลกโซเชียลงานนี้คนดังบ้านเราอย่างหญิงรฐาโพงามหรือที่หลายคนคุ้นหูในชื่อยาย่าหญิงก็ไม่รอช้าขออัดคลิปอวดสเต็ปการเดินสไตล์นางงามฟิลิปปินส์อินกระแสมิสยูนิเวิร์สกับเขาบ้างซึ่งต้องขอบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ทักษะและความมั่นใจของหญิงรฐาที่เฉิดฉายออกมานั้นเผ็ดร้อนไม่แพ้ต้นฉบับกันเลยทีเดียว